สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่17เมษายนพุทธศักราช2561สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียกรณีเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ศูนย์การค้าซิมเนียยาวิชเนียในเมืองเคเมโรโวสหพันธรัฐรัสเซียเมื่อวันที่25มีนาคม2561ข้อความในพระราชสารมีดังนี้พระท่านประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียกรุงมอสโกข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจที่ได้ทราบข่าวเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าซิมเนียยาวิชเนียในเมืองเคเมโรโวทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากข้าพเจ้าแสดงความเสียใจมาอย่างท่านและผู้ประสบความสูญเสียจากเหตุการณ์น่าเศร้าครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายสีจิ้นผิงในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัยที่2เมื่อวันที่17มีนาคม2561ข้อความในพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นสมัยที่2ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและปรารถนาดีเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่าความสัมพันธ์ชันมิตรอันแนบแน่นที่มีอยู่เป็นพื้นฐานระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้ความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านที่มีอยู่ได้ทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังอูเวียนมยินในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาคนใหม่เมื่อวันที่30มีนาคม2561ข้อความในพระราชสารมีดังนี้พระท่านอูวินมยินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากรุงเนปิดอในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหภาพเมียนมาข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประสบความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุกและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวเมียนมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของท่านความสัมพันธ์ชันมิตรอันใกล้ชิดและความร่วมมืออย่างกว้างขวางที่มีอยู่ระหว่างประเทศของเราทั้งสองกอบกับความปรารถนาดีและความเข้าใจร่วมกันจะพัฒนาและกระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องส่งน้ำสงกรานต์พระราชทานไปถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวันนี้เวลา 9:49 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตมลายอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเครื่องส่งน้ำสงกรานต์พระราชทานไปถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยเครื่องส่งน้ำพระราชทานประกอบด้วยเครื่องส่งพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและผ้าไตรจีวร1ชุดสำหรับเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณโดยมีกิจกรรมที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาอย่างยาวนานอาทิการส่งน้ำพระมี2แบบคือการส่งน้ำพระพุทธรูปและส่งน้ำภิกษุสงฆ์เพื่อแสดงความเคารพต่อปูชนียบุคคลที่ดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเมื่อเริ่มศักราชใหม่ทั้งนี้พระมหากษัตริย์ไทยทรงยึดถือความกตัญญูกตเวทีเป็นที่ตั้งมาทุกยุคทุกสมัย
ครั้นถึงเทศกาลสงกรานต์นอกจากจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในการพระราชพิธีสงกรานต์ส่งพระราชอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบรมราชบุพการีแล้วยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญน้ำสงกรานต์ไปพระราชทานแก่พระราชวงศ์กับทั้งข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่และสมเด็จพระสังฆราชตามโบราณราชประเพณีด้วยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชุลพรณพินทากรสวัสดีค่ะส่งท้ายค่ะ